สวัสดีครับพบกับ Nagashima Mark Channel วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับแฟนมันหายากแต่สิ่งที่ยากกว่าการหาแฟนก็คือการรักษาความรักนี่แหละนะครับใจคนมันเปลี่ยนกันได้วันนี้อาจจะรักพรุ่งนี้อาจจะไม่รักแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นมันต้องมีเคล็ดลับความรักกันสักหน่อยวันนี้เราเลยมีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆกันถ้าอยากรู้ลองตามเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับในแบบนี้จะไปไหนรอด6อย่างที่ผู้หญิงยิ่งทำผู้ชายยิ่งรักแบบถวายตัวและหัวใจมาเริ่มกันที่1เอาใจใส่ดูแลแล้วจะมีใครบ้างล่ะครับที่ไม่ชอบถูกดูแลจริงหรือเปล่าการเอาใจใส่ดูแลเขาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาจะรักคุณเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามนะครับ2สายตารอยยิ้มที่สดใสเวลาเขาพบคุณผู้ชายส่วนใหญ่ชอบผู้หญิงร่าเริงแจ่มใสยิ่งช่วงเวลาที่ผู้หญิงมีความรักแล้วด้วยแล้วก็ดวงตาของเธอจะยิ่งมีความสดใสน่ารักน่ามองเวลาที่เขาสบตาคุณมันเลยทำให้เขามีอาการใจเต้นแรงยังไงล่ะครับ3อย่าปล่อยให้ตัวเองโสมหมั่นดูแลตัวเองบ้างเพศชายนั้นเขาชอบของสวยๆงามๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องอย่าโสมดูแลตัวเองให้ดีสุขภาพดีอะไรมันก็จะดีตามไปด้วยบอกเลยนะครับถ้าแฟนของเขาดูดีขึ้นมาเขาก็จะยิ่งหน้าบานอยากจะเตือนควงกับคุณไปทุกที่เลยนะครับ4ซื้อของขวัญเล็กๆน้อยๆให้มันอาจจะไม่ใช่ของขวัญเนื่องในวันครบรอบหรือเป็นทางการอะไรเป็นเพียงแค่ของชิ้นเล็กๆที่คุณสาวๆซื้อให้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อตุ๊กตาหรือว่าของที่เขาชอบราคาไม่ต้องแรงก็ได้นะครับเขาจะชอบมากเป็นพิเศษและสัมผัสได้ถึงความเอาใจใส่การนึกถึงและรู้สึกว่าตัวเองสำคัญผู้ชายเลยปลื้มปริ่มกันมากๆนั่นเอง5แสดงออกว่ารักเขาอย่ามัวแต่อายและรอให้เขาเป็นคนเริ่มก่อนนะครับเพราะคุณเองก็สามารถทำได้อาจจะเป็นการกอดกันบ้างหรือจุ๊บให้กำลังใจอะไรทำนองนั้นนะครับผู้ชายเขาชอบเขาจะได้รู้ว่าคุณก็รักเขาเหมือนกัน6ดูแลครอบครัวเขาเหมือนกับครอบครัวของตัวเองการใส่ใจดูแลคนรอบข้างของเขาก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผู้ชายจะเทใจให้และแน่นอนว่าเขาจะปลื้มมากๆเลยและเขาจะรักคุณมากขึ้นอีกเป็นกองเลยนะครับเห็นหรือเปล่าว่าไม่ยากเลยนะครับสำหรับเคล็ดลับดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้เพราะว่าถ้าผู้หญิงยิ่งทำรับรองเลยนะครับผู้ชายยิ่งรักแบบถวายตัวและหัวใจอย่างแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ